สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะสอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นหลังแล้วไม่โดนหลังนะครับแต่ไปโดนไปเสร็จโดนแขนอะไรกันแทนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับการเล่นหลังเล่นปีกนะครับเช่นเพื่อนๆเป็นแบ็คเดย์วันนี้แต่ว่าเล่นเสร็จปุ๊บไปเสร็จนี่ปั๊มแขนนี่ตึงไปหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วเล่นหลังเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าshoulder adduction นะครับ shoulder adduction ก็คือพูดง่ายๆเลยคือการเอากดศอกลงมานะครับกดศอกไปข้างหลังนะเพื่อที่จะ contact กล้ามเนื้อปีกนะครับตามลายตรงนี้ลงมานะครับก็ผมก็จะเอาวิดีโอนะครับที่ผมจะสาธิตนะจริงๆแล้วมันก็คือการฝึก mind and muscle connection ที่เกิดกับกล้ามเนื้อปีกนะครับก็จะเป็นวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นการที่ผมไปยืนที่กำแพงนะครับแล้วก็บีบนะครับเอาศอกนะครับดันกำแพงดันไปข้างหลังเลยนะครับดันทะลุไปข้างหลังเลยดันแรงๆเลยนะครับให้เกิดการ movement ให้เกิดเจ้าตัว shoulder adduction นี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้สึกนะครับเป็นการสร้างความรู้สึกสร้าง connection ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือที่ต้องใช้ควบคู่ด้วยก็จะว่าเวลาเราเล่นหลังเนี่ยเพื่อนๆจะชอบคิดกันนะครับว่ามันเป็นการดึงนะครับเป็นการดึงพอเราใช้คำว่าดึงปุ๊บทันทีเลยนะครับสมองเราประมวลผลคือเราจะจับอย่างแน่นเลยนะครับแล้วก็ดึงพอดึงเข้าเนี่ยดึงเข้าหาตัวดึงเข้ามาเนี่ยก็เป็นแบบใช้กล้ามเนื้อแขนแล้วนะครับแต่จริงแล้วแขนในหน้าที่เวลาเราเล่นพวกท่าที่เล่นหลังต่างๆเล่นโรเล่นพูดาวเนี่ยมันมีหน้าที่แค่ไว้ฮุกเฉยๆนะครับไว้เกี่ยวไว้จับเฉยๆมันไม่ได้ต้องกลับนะครับก็จะสอนกริปนึงนะครับไว้ฝึกก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างความคุ้นเคยตรงนี้นะครับสร้างคอนเนคชันได้ก็คือเรียกว่าตัมเลสกริปก็เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับว่าตัมเลสกริปนั้นคืออะไรนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลการทำโชเดอร์แอดดักชันไปแล้วนะครับที่ดึงศอกไปข้างหลังนะครับทีนี้ก็ถึงการจับแต่ปกติเราจะจับกันอย่างนี้เนาะใช้นิ้วโป้งกำนะครับอันนี้พอใช้นิ้วโป้งกำเนี่ยจริงๆมันจะมีโอกาสที่ไบเซปเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาใช้เยอะขึ้นเนื่องจากเทนดอนหรือว่าเส้นเอ็นบางเส้นเอ็นนะครับที่เชื่อมต่อกล้ามเนื้อเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะคอนเน็กต์ไบเซปนะครับเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเอานิ้วโป้งออกนะครับเราก็จะลดนะครับลดภาระของเจ้าตัวกล้ามเนื้อไบเซปลงไปได้นะฮะทีนี้แล้วเราก็จับไว้เปิดเป็นแค่ฮุกเฉยๆแล้วก็ทำการโชเดอร์แอดดักชันดึงศอกไปข้างหลังอย่างที่ผมได้สอนนะครับก็ถ้าเกิดเราสามารถคอมโบเจ้าสองเทคนิคนี้ได้นะครับก็จะทั้งใช้กล้ามเนื้อปีกจริงๆแล้วก็ลดภาระนะครับในการทำงานของไบเซปลงไปได้ด้วยนะฮะก็เพื่อนๆลองดูนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับทั้งโรทั้งพูดาวนะครับคือเป็นอันเดียวกันหมดนะครับในการ adduction ตัวนี้นะครับเทคนิคเดียวกันนะครับปล่อยนิ้วโป้งออกนะครับแล้วก็ดึงศอกลงมาแทงศอกไปข้างหลังนะครับลองฝึกกันดูนะครับ